ชัดเจนว่าทหารยุคนี้กำลังใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะของอุ๊งอิ๊งนะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการสอนมวยพักส้มนะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ก็ขอเรียนให้ทราบว่าหนีให้ทันก็แล้วกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเกี่ยวข้องกับเรื่องทหารแหละที่เขามีปฏิกิริยากลับก้าวไกลคราวนี้ก็แห่กันไปในฐานะกันมาที่การทหารนะครับไปทั้งโรมนะไปทั้งแกนนำทางภาคใต้นะที่ต้องการที่จะให้เกิดการยกเลิกกองในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับกาดของวีโว่หัวหน้ากาดก็ไปด้วยเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะโดนทหารสอนมวยงานนี้ต้องออกประชมทหารเปราะเลยทีเดียวจากวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับจากยอดเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมซึ่งวันนี้ท่านผบ.สผ.นะครับก็ได้นำเรียนจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยมีในภาคใต้นะครับว่าพอมันมีเหตุเกิดขึ้นมันทำร้ายจริงทำดีมาตั้งนานนะครับเจอเข้าไปในกราฟจริงใช้คำนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอเราเห็นเราตกผลึกร่วมกันทิศทางนะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นแน่นอนการที่เรามีแผนในหัวที่ดีมีโครงการที่ดีมันก็มีอุปสรรคมันมีแน่นอนคำถามก็คือเราจะฝ่าอุปสรรคตรงนี้ได้ยังไงแต่ผมยืนยันว่าถ้ากองบัญชาการกองทัพไทยจะฝ่าอุปสรรคนั้นวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยไม่ได้มีตัวคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีกรรมธิการความมั่นคงนะครับเป็นเพื่อนที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าถามกรรมธิการคนไหนเนี่ยทุกคนตอบแบบเดียวกันวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็กรรมธิการนะครับตัวผมเองก็บอกกับทางท่านผบ.สส.ว่าพร้อมนะครับจะสนับสนุนในการทำงานและความพยายามของท่านที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วเราเชื่อว่าโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่ท่านพยายามทำนะครับไม่ควรจะอยู่แค่ตรงนี้ด้วยนะครับควรจะถูกใช้นะครับกับหน่วยงานอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับกองทัพต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นแลกเปลี่ยนที่มีประโยชน์มากนะครับที่มีประโยชน์จริงๆนะครับเราได้เห็นทุกมิตินะครับแต่เรื่องนี้เราเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับว่าการชี้แจงต่างๆนะครับก็ทำได้ดีมากนะครับรวมไปถึงสิ่งสำคัญก็คือว่าทางผบ.นะครับก็ยืนยันกับพวกเราว่าวันนี้เนี่ยกองทัพนะครับปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่ทางกรรมธิการเราได้รับความร่วมมือก็เป็นการเดินทางไปนะฮะเจอกับพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีลูกชายของพลเอกอิสระวงศ์หนุนภักดีนะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารต้อนรับนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการต้อนรับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชายแดนและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเข้าหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนไทยโดยมีโรมนะครับรังสิมันต์ประธานกรรมธิการเป็นหัวหน้าคณะที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยชั้น4นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะกรุงเทพแล้วก็มีการหาหรือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆแล้วก็มีนายทหารเยาวชนเด็ก
นะฮะอายุ 20-30 ปีเข้าร่วมฟังด้วยนะฮะก็มีการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการสักการะพระนเรศวรมีการเปิดห้องประชุมใหญ่นะฮะที่ใช้ประชุมผบ.เหล่าทัพต้อนรับนะมีทหารรุ่นใหม่มาร่วมฟังด้วยย้ำกองทัพไทยไม่ใช่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะชี้ต่างเป็นมืออาชีพรังสิมันต์ก็ปรากฏว่าหันมาชมเปราะเลยทีเดียวเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาโรมก็โจมตีทหารหนักเลยโจมตีหนักไม่ใช่โจมตีธรรมดาก้าวกรงก้าวไกรนะฮะรังสิมันต์โดมนะกาดวีโวนะครับถึงขั้นจะมีการยกเลิกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในนะคราวนี้ไปกองทัพบกก่อนนะกองทัพบกก็โดนผู้บัญชาการกองทัพบกนะจัดให้สอนมวยให้ไปทำการสักการะทหารที่เสียชีวิตนะครับพอไปกองทัพไทยหรือกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏว่าโดนจัดให้ฮะไปสักการะพระนเรศวรมหาราชต้องไปก้มกราบนะครับที่ผ่านมาพวกนี้ก็ต่อต้านการก้มหมอบกราบคราวนี้โดนทหารไทยเขาไม่เอาเขาสอนมวยแบบนิ่มๆบางคนบอกว่าทหารต้องใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ทหารยุคนี้เขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะพ่อเขาเคยเป็นคณะรัฐประหารคือพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีนะครับนั่นหมายความว่างานนี้โรมนะและก้าวไกลกำลังเจอดีนะครับคดีของกลุ่มวีโว่กำลังวิ่งขึ้นมาปึ๊บๆๆๆเลยไอ้พวกที่เป็นสสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กำลังโดนดีนะครับเพราะมีคดีที่เกี่ยวข้องนะฮะหลายคดีนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์สามารถนำมาวิเคราะห์และสัมมาสังเคราะห์ได้ชัดเจนว่าทหารยุคนี้กำลังใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะขององค์อิงนะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการสอนมวยพักส้มนะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ก็ขอเรียนให้ทราบว่าหนีให้ทันก็แล้วกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับหลังพระด้วยภาระและหน้าที่สุดท้ายนี้มีเรื่องว่า
ได้ทำให้คุณนั้นลำบากเรื่องบังคับให้ใครมารักเราคงมีบางอาจแต่เราจะรักคุณต่อไปจนกว่าตัวเรานั้นตายจากจะตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ่าง Royal Thai I'll be work so proud Work so proud I'll be work so proud Cha-cha ตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ่าง Royal Thai I'll be work so proud Work so proud I'll be work so proud มันพูดตลอดก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาก็มีแต่พวกทหารนี่แหละมาช่วยเอาของมาแจกมั่งอะไรมั่งมาถามเธอแล้วทุกสุขดิบมั่งจ้ะก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยนะถ้าเกิดนั่นป้าก็ขอบคุณมากไม่มีทหารก็ไม่มีหน่วยงานใหญ่มาไม่มีทหารก็เป็นอยู่กันไปตามนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่รักทหารจะไปรักใครอ่ะ